จากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่นี้ประชาชนหลายหมื่นคนต้องอพยพออกจากบ้านเรือนของตนเองบางส่วนนำสัตว์เลี้ยงอพยพไปด้วยแต่อีกหลายคนไม่สามารถทำเช่นนั้นได้จึงมีสุนัขและแมวจำนวนมากที่ถูกทอดทิ้งต่างต้องดิ้นรนเอาชีวิตรอดตามลำพังหน่วยงานภาครัฐเอกชนและมูลนิธิต่างๆพยายามเข้ามาช่วยเหลือสุนัขและแมวเหล่านี้โดยนำมาเลี้ยงไว้ที่ศูนย์พักพิงหลายแห่งซึ่งหนึ่งในจำนวนนั้นคือศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยงประสบภัยน้ำท่วมด่านกักกันสัตว์ฉะเชิงเทรานายเอกวิทย์กุลเกียรติประเสริฐกรรมการผู้จัดการบริษัท Eastern International Trading จำกัดเห็นว่าศูนย์พักพิงแห่งนี้มีสัตว์ในความดูแลอยู่เป็นจำนวนมากจึงได้บริจาคอาหารแมวและทรายแมวและอาหารสุนัขให้กับนายสัตวแพทย์พงเทพเอกอุดมชัยสัตวแพทย์ชำนาญการณศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยงผู้ประสบภัยน้ำท่วมด่านกักกันสัตว์ฉะเชิงเทราเป็นผู้รับมอบครับทางบริษัทริเซิร์ชนะครับก็มีความยินดีที่จะมอบอาหารสุนัขอาหารแมวนะครับเพราะว่าทางยังมีการเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมาเห็นยังขาดเยอะก็เลยวันนี้เรามาให้อีกนะครับแล้วโอกาสหน้าทางบริษัทก็จะมาดูอีกถ้าเกิดยังขาดอยู่ก็จะมาช่วยสนับสนุนครับผมครับก็ขอขอบคุณทางบริษัทนะครับที่ได้มอบอาหารทั้งสุนัขและแมวก็สภาพจิตใจเขาอาจมีการเปลี่ยนแปลงหน่อยต้องให้ความอบอุ่นเขานิดนึงแล้วก็จัดหาที่อยู่ให้เขาอบอุ่นนะครับหาน้ำที่สะอาดหาอาหารที่สะอาดให้เขากินนะฮะจะได้สุขภาพแข็งแรงถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยนะฮะคือดูว่าเขาเริ่มป่วยมีตัวร้อนหรือมีไข้ขึ้นอะไรเนี่ยฮะก็เจ้าของอย่านิ่งนอนใจนะครับพาไปพบสัตวแพทย์ที่ใกล้บ้านที่สุดนะครับปัจจุบันศูนย์พักพิงแห่งนี้รับสัตว์ไว้อยู่ในความดูแลถึง 2,248 ตัวแยกเป็นสุนัข 1,717 ตัวแมว493ตัวกระต่าย33ตัวและเม่น5ตัวอยู่รวมกันภายในโรงเรือนที่พัก16หลังโดยมีทีมแพทย์และอาสาสมัครผลัดกันมาดูแลอย่างน้อยวันละ100คนสำหรับคนที่เอาสัตว์มาฝากไว้ที่กรมปศุสัตว์ตอนที่น้ำท่วมนะครับที่กรมปศุสัตว์ก็จะย้ายสุนัข กับแมวนะครับไปไว้2ที่คือที่กำแพงแสนกับที่บางปะกงนี้นะครับงั้นบางท่านที่ยังตามหาสัตว์ท่านไม่เจอนะครับจะมีเอกสารในการฝากก็ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่นะครับเขาจะแจ้งว่าสุนัขหรือแมวของท่านตอนนี้อยู่ที่ไหนนะครับพอมาอยู่ที่อย่างเช่นมาอยู่ที่บางปะกงเนี่ยครับเขาก็จะพามาดูว่าอยู่ที่กงไหนนะครับในแต่ละกงก็จะมีบอกชื่อกาลรหัสในการฝากเอาไว้นะครับแล้ววันที่เท่าไหร่กินอาหารยังไงให้น้ำยังไงนะครับก็ติดตามดูนะครับก็ส่วนใหญ่มาก็จะหาเจอก็มีเหมือนกันครับบางคนก็หาไม่เจอเหมือนกันบางทีอาจจะไปอยู่ในอีกที่หนึ่งอาจจะอยู่ที่กำแพงแสนนะครับมาตามหาผิดที่นะครับติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ครับเมื่อวานเห็นจากข่าวในโทรทัศน์อะค่ะแล้วก็เห็นบอกว่าไม่ค่อยมีอาหารทานก็เลยซื้ออาหารมาบริจาคอาหารหมาอาหารแมวแล้วก็เมื่อกี้ถามคุณหมอว่าจะมาช่วยอะไรได้บ้างเพราะว่าที่บ้านก็เลี้ยงหมาเหมือนกันแล้วก็คือเข้าใจอารมณ์คนรักหมาคนรักสุนัขคนรักแมวว่าเป็นยังไงแต่ว่าเราเห็นว่านอกจากคนแล้วยังมีเรื่องของสุนัขด้วยก็เลยมีการทำโครงการเกี่ยวกับสุนัขขึ้นมาก็วันนี้ก็คือเป็นวันที่เราเอาของมาให้หากท่านผู้ชมท่านใดมีจิตศรัทธาที่จะร่วมบริจาคอาหารสัตว์และสิ่งของจำเป็นต่างๆสามารถบริจาคได้ที่ด่านกักกันสัตว์ฉะเชิงเทราหมายเลขโทรศัพท์038-531-649หรือที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา038-511-700ร่วมสนับสนุนโดยอาหารแมวแม็กแคททรายแมวอนามัยคิตตี้เลิฟอาหารสุนัขปัน
ก็ตอนนี้ทางศูนย์เราเนี่ยนะฮะก็ยังมียังขาดเหลือพวกเรื่องอาหารเพราะว่าตอนนี้อากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับก็ทำให้สัตว์เขาเริ่มกินอาหารเม็ดลดน้อยลงนะฮะเขาก็เริ่มมากินอาหารกระป๋องหรืออาหารเปียกมากขึ้นนะครับผมก็อาหารเหล่านี้เราก็ยังมีความต้องการอยู่อีกจำนวนมากนะครับแล้วก็อีกเรื่องก็คืออยากเชิญชวนเจ้าของนะฮะที่เป็นเจ้าของสัตว์ที่มาฝากไว้ที่นี่ก็ขอเชิญเข้ามาแวะเยี่ยมเยียนสัตว์ของทางด้านนะฮะเผื่อเขาจะได้มีกำลังใจนะฮะจะได้อยู่กับเราได้พบเจ้าของนะฮะจะได้มีความสุขขึ้นบ้างนะครับเพราะว่าถ้าสัตว์เขามีสภาพจิตใจที่ทรุดโทรมแล้วนะฮะก็จะทำให้ภาวะโรคต่างๆเกิดขึ้นได้ง่ายนะฮะเพราะสัตว์เขามีความเครียดนี่ก็ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บได้ง่ายนะครับถ้าได้พบเจ้าของก็จะทำให้จิตใจเขาสดใสขึ้นแล้วอีกอย่างคือเขาจะไม่ลืมเจ้าของนะฮะเพราะว่าถ้าทิ้งไว้นานสัตว์จะลืมเจ้าของแล้วก็จะทำให้เวลามาเจอเจ้าของคือเจ้าของมาเจอสัตว์ตัวเองแล้วสุนัขตัวเองจำแบบว่าจำเจ้าของไม่ได้ก็ยังมีนะครับผมก็ช่วงนี้ก็ขอเชิญชวนให้ท่านเจ้าของมาแวะเยี่ยมมาเยี่ยมเยี่ยมสัตว์ของท่านบ้างนะครับผมครับก็เรื่องติดต่อที่ศูนย์ที่นี่นะครับจะมารับสัตว์กัดหรือจะมาเข้ามาเยี่ยมชมสัตว์นะครับก็สามารถติดต่อมาที่ศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยงที่ประสบเหตุน้ำท่วมที่ด่านกักกันสัตว์ฉะเชิงเทราได้ที่นี่ครับที่อำเภอฉะเชิงเทราจังหวัดโทษนะครับอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราครับผมเดี๋ยวเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวขึ้นครับผม